เพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่เกะสะสมนะคะว่าอันนี้ก็ขอเชิญซีเกมมาอีกด้วยนะคะมาเลยมาแล้วนะคะก็ของที่เกะสะสมในคราวนี้ที่เกะจะมารีวิวเป็นตุ๊กตาปูนปั้นเพราะอะไรก็เกะจะบอกว่าชาแนลเกะเนี่ยเป็นชาแนลที่รีวิวส่วนมากจะเป็นรีวิวของสะสมของเกะเพราะว่าเกะชอบรีวิวไม่ใช่เกดชอบสะสมของแล้วของสะสมของเกดนี่ก็เต็มมากเพราะว่ามีอะไรให้สะสมได้ที่มันเป็นโมเดลอะเกดจะสะสมหมดเลยวันนี้จะมารีวิวตุ๊กตาปูนปั้นที่เกดสะสมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันเล็ก6แบบนี้กันก่อนเลยนะคะที่คุณรีวิวไว้พวกนี้คือคุณเก็บไปเยอะใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเรื่องเกมนี่คือเอามาจากผมหมดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็รีวิวแค่ตอนนี้คือเล่นเกมเก่งมากเลยก็เดี๋ยวเราไปดู6อย่างนี้กันเลยนะคะตัวแรกจะเป็นหมานี่หมานะเป็นหมานี่เลยดูสีน่ารักมากเป็นหมาตัวสีแดงไม่เชิงแดงอะออกอมชมพูอมแดงหน่อยนะคะมีบอสีขาวฟ้านี่ก็เป็นหมาอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นตัวก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นไก่นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ลำตัวจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีปีกสีเหลืองสองข้างแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้ไหนครับอันนี้อันไหนครับอันนี้คืองอนอันนี้คือจะงอยปากใช่ไหมน่าจะจะงอยอันนี้แล้วก็ปากสีชมพูเอ้ยสีชมสีเหลืองนะคะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยนะคะนี่อันต่อไปจะเป็นเป็ดสีม่วงนะคะกาเป็ดอันนั้นเป็นเป็ดที่เป็นตุ๊ดนะคะเพราะเป็นสีม่วงมันเป็นเพศหญิงไม่ใช่เหรอวะสีม่วงเป็นสีแห่งตุ๊ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีกสีขาวคือสีแดงผสมสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีม่วงป่ะครับใช่นั่นก็แปลว่าแดงคือของผู้ชายชมพูคือของผู้หญิงงั้นถ้าเป็นสีม่วงก็คือตุ๊ดใช่ไหมครับโอเคครับไม่ต้องไปฝังไอ้นี่นะคะเป็นปากสีเหลืองแล้วก็เป็นดอกไม้สีเหลืองแล้วก็จะมีเกสรสีฟ้านี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยนะคะอันต่อไปจะเป็นกบน้อยตัวนี้นะคะก็คือบางอันเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกขางบ้างนะคะเพราะว่าบางที่ที่เก็บไปซื้อก็อาจจะเป็นต่างจังหวัดใช่ไหม แล้วพอบรรทุกมามันก็จะกระเทือนแล้วมันก็จะแตกนะคะบางอันเก๋ก็สั่งมาด้วยนี่จะเป็นกบไร้จุดสีดำนะคะ อะไรอย่าคิดลึกแล้วก็เป็นปากยิ้มอย่างนี้เดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เกมดูสีฟ้าก่อนก็แล้วกันนะคะนกเพนกวินนี่คือนกเพนกวินสีฟ้านะครับซึ่งก็ไม่มีในโลกมาก่อนนะซึ่งเป็นนกสีฟ้านะเออเดี๋ยวแล้วทำไมตีนมันแตกนะครับก็คืออย่างที่บอกค่ะเวลาบรรทุกมาหรือซื้อมาเนี่ยมันจะแตกได้นะคะอันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นสีเหลืองอันนี้เอ้ยสีส้มสีส้มนะคะมีเท้าสีเหลืองแล้วก็ปากสีเหลืองอย่างนี้อันนี้ก็จะไม่ค่อยมีตำหนิมีแค่ตรงหางตรงนี้แล้วก็ตรงเท้าประมาณตรงแถวๆนี้นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอันใหญ่5อันกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่มันเป็นแบบว่าสามารถใส่ของได้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นหมาน้อยน่ารักเดี๋ยวแล้วอันนี้จะมึงใส่ดินสอได้ใช่ไหมอันนี้ก็ขอทำมาเล่นๆเฉยๆก็คงไม่มีใครใส่อะไรเลยนะคะน่าจะอย่างลบจะเป็นหมาสีน้ำตาลแล้วก็จะมีกระดิ่งสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นไม้นะคะไม่ใช่เป็นไม้มันเป็นปูนนะแต่ว่ามันเป็นลายไม้สีไม้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะเกมรีวิวนี้เลยค่ะอันนี้รีวิวช้างครับมันเหมือนช้างของคนไทยครับเวลามันทำท่าอย่างนี้นะครับแล้วว่ามีดอกไม้ข้างหน้านี่ครับไม้ดอกไม้เป็นช้างสีอะไรคะสีเขียวครับแต่ดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นะมีสีขาวสีแดงเหมือนเคยเห็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทำมาเล่นๆเหมือนกันครับก็เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปจะเป็นไก่นะคะทำไมเราถึงรีวิวไก่เราเกิดปีไก่นะคะไก่ครับไก่เกิดปีอะไรคะไก่ไก่เกิดปีอะไรคะไก่ครับไก่อ๋อไก่เหมือนกันเดี๋ยวคือเมื่อกี้ที่ผมทำแบบนี้ครับคือไม่ได้ทำอะไรครับคือจะชี้ดูคือจะอันนี้ให้ดูครับว่ามันลึกหรือไม่ลึกครับอันนี้เป็นไก่สีชมพูนะคะแล้วก็จะมีขอนไม้ด้วยจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวครับเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปดูอันต่อไปเลย
โอเคครับคือใกล้จะหมดจริงแล้วก็คือเรานี่ครับคือกบนะสีเขียวด้วยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากกบครับกับไอ้ลายตรงท้องมันนะครับแล้วก็ไอ้นี่ครับแล้วก็ข้างล่างจะมีอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยไม่มีแล้วก็จะเป็นตาปนๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระต่ายสีชมพูถือแครอทด้วยนะคะจะเป็นกระต่ายสีชมพูซึ่งไม่มีในโลกนะคะแล้วก็จะถือแครอทแล้วก็จะมีพริกใส่ด้วยนะคะนี่นะที่ใส่ก็ลึกไม่มากนะคะนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับการดูตุ๊กตาปูนปั้นนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ subscribe นะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมีเป็น EP หลาย EP เลยนะคะก็รอติดตาม